ซึ่งเวลาน้องกระจายก็จะกลายเป็นหน้ากําลังสองก็คือ9กําลังสองบวก2หน้าหลังก็คือ2อคูณเคูณบแล้วก็บวกหลังกําลังสองก็คือ B ีกำลังสองนี่แหละเดี๋ยวจะรู้ B แล้วเขียนไปให้เรียบร้อยอ่าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมสองข้าง B ีกำลังสองเจ้ากันชอบจริงๆเวลาทําโจทย์เลขแล้วแบบสองข้างตัดกันอะเซฟเวลาไม่ต้องเหนื่อยทางซ้ายก็เหลือร้อยสิบสี่ทางขวาเก้ากำลังสองได้แปดสิบเอ็ด 2คูณ9คูณ B ก็ได้18 B หา B ครับอย่ารอครับย้าย81เป็นลบ1 4 4ครับอ่าย้ายไปลบเลยครับซึ่งถ้าเราย้ายไปลบครับมันก็จะเหลือ63ทางขวาก็เหลือ18 B เอา18ไปห,หารสิครับรออะไรนะครับก็เป็น63หารด้วย18 63หาร18เอา9ตัด97 63ข้างล่าง92ที่18เพราะฉะนั้น B ก็คือ7ส่วน2 จำได้ไหมที่โจทย์บอกว่าจงหาส่วนจินตภาพส่วนจริงก็คือ A ส่วนจินตภาพก็คือ B เพราะฉะนั้นส่วนจินตภาพของน้องตอบ7จส่วนสองครับเย่ yeah. ข้อนี้ครับเรียบร้อยเห็นนะจริงๆถ้าเราเข้าใจโจทย์สไตล์อย่างนี้นะพี่บอกเลยนะว่าโหน้องเชิงซ้อนเนี่ยอย่างน,น้อยๆต้องมี1ข้อมันออกสองข้อนะ พี่ไม่ได้คาดหวังว่าหนูจะต้องได้สองนะสําหรับคนไม่เก่งเลขนะแต่คนเก่งเลขอ่ะเอาสองไปไม่ว่าอยู่แล้วแต่ถ้าคนไม่เก่งเลขเนี่ยพี่บอกตรงนะหนึ่งข้อม่งก็โคตรดีแล้วสําหรับสิ่งที่น้องกําลังจะแบบตอนแรกคือไม่เอาอ่ะจะทิ้งอยู่แล้วอ่ะอ้าพี่อุ๋ยบอกให้เราให้โอกาสตัวเองลองซะหน่อยวะนะหาไอยกกําลังวนอยู่4ตัวแล้วก็แทนแซดเป็น A บวกบีไอแค่นี้เองนะครับอือเพราะฉะนั้นจําไว้นะอย่าเพิ่งปิดโอกาสตัวเองครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเก็บตรงนี้ให้ได้ นะครับและพี่ก้าพูดเลยว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราก็ได้